เวียดนามหวาดวันอาเซียนซูฮกช้างศึกเครื่องติด2นัดกด10เม็ดเกมลุกอย่างโหดขึ้นแต่งแชมป์4เกมด้านฮอนดะยกนิ้วแข้งไทยทักษะดีมากขณะที่มาโน่ไม่พอใจเกมรับทับช้างศึกยันชัดตอนนี้รอบต่อไปเจอใครก็มาดิสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Channel ต้องซุยกับผมต้องพนุวัฒน์นะครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มในเรื่องราวของทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอล4เกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่เอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อ0มาเก็บตกกันหน่อยแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับ Channel ต้องซุยกันก่อนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในคลิปนี้มาจัดหนักจัดเต็มเกี่ยวกับควันหลงของศึกฟุตบอล4เกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยของพวกเราโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไปขาดลอยด้วยสกอร์5ประตูต่อ0นะครับ5ลูกในเกมนี้ย้ำอีกทีทีมชาติไทยได้จากวรชิต1ประตูกรวิทย์1ประตูแล้วก็มีทางฝั่งของแพทริกกุตตับสั้น2ประตูแล้วก็ชนพัฒน์บัวพันธ์นะครับเรียกได้ว่าแนวลุกเนี่ยเรียงหน้ายิงนะครับแต่เกมนี้เอาจริงๆเนี่ยเกมลุกทีมชาติไทยไหลลื่นขึ้นกว่าใน2เกมแรกนะครับแล้วก็หาโอกาสเข้าทำได้เยอะมากเพียงแค่ว่าจังหวะจบสกอร์เนี่ยไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่เพราะใช้โอกาสเปลืองนะครับแต่ก็ถือว่ายิงได้5ประตูก็ทำให้ทัพช้างศึกมีความมั่นใจขึ้นเยอะมากๆหลังจบเกมเนี่ยบรรยากาศต้องบอกว่าสุดยอดนะครับแพชชั่นของนักฟุตบอลไทยมาเต็มโจนาธานเนี่ยโอ้โหถอดเสื้อให้แฟนบอลแล้วก็ดีใจแบบสุดเสียงขณะที่นักเตะคนอื่นๆสีหน้าแววตาก็ผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าการที่เราชนะกัมพูชาได้เนี่ยโอกาสเข้ารอบต่อไปสดใสจริงๆนะครับอยู่ที่ว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มตอนนี้ตารางคะแนนของเราเนี่ยทีมชาติไทยรั้งอันดับ2ของกลุ่มนะครับแข่งไป3นัดชนะ2แพ้1ยิง11เสียไป2ประตูประตูได้เสียบวก9ซึ่งถือว่าเยอะมากมี6คะแนนส่วนอันดับ1เป็นทางฝั่งมาเลเซียนะครับแข่งไป3นัดชนะ2เสมอ1ยิงได้7เสีย4ประตูได้เสียบวก3นะครับเก็บได้7แต้มสิงคโปร์เป็นที่3นะครับมีอยู่5แต้มกัมพูชาเป็นที่4มีอยู่3แต้มแล้วก็ลาวเป็นที่5มีอยู่1แต้มและสุดท้ายของทีมชาติไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพบกับสปป.ลาวนะครับถ้าชนะได้โอกาสเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มก็มีเหมือนกันหากมาเลเซียไปสะดุดเสมอกัมพูชาก็รอลุ้นกันนะครับแต่ผมไม่กลัวหรอกเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่มหรือรองแชมป์กลุ่มผมก็พร้อมเจอทุกทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวียดนามอินโดหรือเมียนมาผมว่าศักยภาพของทีมชาติไทยชุดเนี้ยโดยเฉพาะเกมลุกทักษะความสามารถก็ดูดีกว่าทีมอื่นเพียงแค่ว่าต้องปรับเกมรับเหมือนกันที่ยังเปิดช่องโหว่ให้คู่ต่อสู้เจาะเข้ามาได้นะครับแต่ถ้าจะเป็นแชมป์เหรียญทอง4เกมก็ต้องชนะให้ได้ทุกทีมอยู่แล้วนะครับเป็นสิ่งที่มาโน่โพกกิ้งบอกอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเจอใครก็ได้แต่ก็ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ให้ทีมชาติไทยกันได้นะครับนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับสปป.ลาวซึ่งจะแข่งในวันจันทร์นี้นะครับขณะที่เคซูเกะฮอนดะกันหน่อยนี่ก็เป็นเฮดโค้ชของทีมชาติกัมพูชาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งขวัญใจแฟนบอลชาวไทยนะครับแฟนบอลที่สนามเนี่ยปรบมือให้กับฮอนดะเยอะมากๆและคุณดูครับเขาแต่งตัวคุมทีมเท่มากครับใส่แว่นดำนี่อย่างหล่อเลยแล้วก็สไตล์ที่ฮอนดะนำมาปรับใช้กับการคุมทีมกัมพูชาดูดีนะครับเกมลุกน่าสนใจแต่เพียงแค่ว่าด้วยทีมกัมพูชาเป็นทีมเด็กมาเจอทีมที่เหนือกว่าอย่างทีมชาติไทยก็โดนไปนะครับซึ่งฮอนดะเนี่ยหลังจบเกมเขายอมรับและปรบมือให้กับทีมชาติไทยโดยเฉพาะแสดงความคิดเห็นถึงความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็บอลเท้าสู่เท้าของนักเตะไทยดูดีมากๆสร้างความลำบากให้กับกัมพูชาจริงๆแล้วเขาบอกว่ากัมพูชาได้เรียนรู้อะไรจากเกมนี้เยอะมากๆว่าการที่จะพัฒนาเป็นทีมที่ระดับท็อปของอาเซียนกัมพูชายังต้องใช้เวลาเขาก็ยืนยันว่าขอบคุณทีมชาติไทยที่มาโชว์ความสามารถแล้วก็โชว์ให้เห็นถึงศักยภาพที่ยอดเยี่ยมทำให้กัมพูชาอยากจะพัฒนาต่อไปนะครับเป็นเฮดโค้ชที่เท่นะเคซูเกะฮอนดะนำสไตล์ฟุตบอลเจลีกมาปรับใช้กับกัมพูชาผมเชื่อว่าในอนาคตทีมชาติกัมพูชาจะดูดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมแล้วว่าด้วยมาตรฐานเนี่ยพวกเขายังห่างไกลกับทีมชาติไทยพอสมควรนะครับขณะที่บรรยากาศของมาโน่โพกกิ้งกันหน่อยหลังจบเกมที่ทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชา5ต่อ0เนี่ยมาโน่ยืนยันนะครับมีความสุขที่สามารถทำตามเป้าหมายขั้นต่ำได้แล้วคือการเข้ารอบต่อไปส่วนตัวพอใจเกมที่ชนะกัมพูชา5ต่อ0นะครับ
ทุกคนทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะเกมลุกทำได้อย่างที่ซ้อมกันมาและทำได้อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้คือพูดถึงเกมลุกทีมชาติไทยกันหน่อยตอนนี้ดูดีสุดๆนะครับ2นัดยิงคู่ต่อสู้10ลูกเลยนะไม่ธรรมดานะครับนัดแรกก็สามารถยิงมาเลเซียได้คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เกมลุกของทีมชาติไทยน่าจะดูดีที่สุดใน4เกมหนนี้นะครับหลายๆฝ่ายเริ่มยอมรับกัมพูชาก็ยอมแล้วว่าเกมลุกทีมชาติไทยดีมากขณะที่แฟนบอลเวียดนามที่เขาไปดูเกมนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะไปตามแช่งทีมชาติไทยใช่ไหมแต่บทสัมภาษณ์ของแฟนบอลหลังจบเกมหลายๆคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าตอนนี้เกมลุกทีมชาติไทยดูดีจริงๆดูดีกว่าเวียดนามและทีมชาติไทยตอนนี้เครื่องติดและกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เพราะว่าเกมลุกของเขาดูดีกว่าทุกทีมอันนี้เป็นทางฝั่งเวียดนามยอมรับแต่เวียดนามเขาก็ยืนยันว่าไทยมีจุดอ่อนคือเรื่องของเกมรับนะครับแต่ก็มีเกมลุกที่เข้ามาแต่ผมบอกเลยเกมลุกทีมชาติไทยดูดีจริงๆครับก็เห็นได้ชัดเวลาเครื่องติด2นัดกด10เม็ดนี่อันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับนัดหน้ามีสิทธิ์ยิงขาดอีกห้ามประมาทสปป.ลาวเป็นอันเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการที่มาโน่พุกกิ้งได้มีเวลาเตรียมทีมฝึกซ้อมได้อยู่กับนักเตะได้ซ้อมแบบฟูลทีม20คนมันยิ่งเห็นผลว่าทีมชาติไทยจะดูดีขึ้นแบบชัดเจนนะครับเพราะเรื่องทักษะความสามารถเฉพาะตัวนักเตะไทยชุดนี้ไม่เป็นสองรองใครอยู่แล้วครับคุณดูวิรเทพป้อมพันธ์เนี่ยเขาเล่นเหนือชั้นมากเหมือนมาเล่นกับเด็กครับวิรเทพไม่ตื่นแล้วก็สร้างสรรค์เกมลุกได้ดีมากจ่ายบอลสุดยอดแฟนบอลจะเข้ามาเยอะแค่ไหนเขาก็เล่นแบบสบายๆรวมไปถึงเบนเดวิดนี่ก็สุดๆครับในเกมกับกัมพูชาลากเลื้อยมันมากวรชิตก็โผล่มาก็ยิงได้เอกนิตความสามารถเฉพาะตัวดีแต่อาจจะต้องปรับในเรื่องของจังหวะจบสกอร์กฤทธิ์ศาลลงมาก็สร้างความปั่นป่วนให้กับแนวรับคู่ต่อสู้ได้เห็นได้ชัดว่าแนวรุกทีมชาติไทยอ่ะมีตัวเลือกให้ใช้งานเยอะจริงๆนะครับขณะที่มาโน่โพกกิ้งก็มีบางสิ่งที่ยังไม่พอใจสำหรับทีมชาติไทยในช่วง 2-3 แมตช์ที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าเรื่องของเกมรับแน่นอนยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขอีกเยอะทว่าหลังจากนี้จะช่วยกันแก้ไขให้ได้โดยเฉพาะเกมรับที่ทีมชาติไทยปล่อยโอกาสให้กัมพูชาจ่อถึง3ครั้งซึ่งถ้าเกิดไปเจอทีมที่มีคุณภาพมากกว่านี้อาจจะโดนยิงได้มาโน่โพกกิ้งเขาไม่พอใจจุดนี้และเขาจะกลับไปแก้ไขนะครับนอกจากนี้มาโน่ยังบอกอีกว่าก่อน4เกมจะเริ่มเนี่ยคิดไว้แล้วว่าเวียดนามกับอินโดคือ2ทีมเต็งเพราะมีการเตรียมทีมที่ดีอย่างมากขณะที่ทีมชาติไทยการเตรียมทีมไม่ค่อยมีเวลาแล้วก็ขาดผู้เล่นหลายคนแต่แน่นอนในการเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเขาไม่กลัวใครอยู่แล้วทุกคนก็พร้อมจะสู้ไม่ว่าจะเจอเวียดนามอินโดหรือเมียนมาเขาก็พร้อมจะเจออยู่ที่ว่าจะเจอใครเท่านั้นเองและมั่นใจว่าทีมชาติไทยจะมีผลงานที่ดีขึ้นเรื่อยๆไปดูบทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกกิ้งกันหน่อยนะครับว่าเขาพูดยังไงบ้างหลังจบเกมสีหน้าแววตาเป็นยังไงแต่ผมย้ำอีกครั้งว่ามาโน่โพกกิ้งไม่พอใจในส่วนของเกมรับนะครับแต่เกมลุกเริ่มพอใจแล้ว We are happy with the performance. We still have some things that we need to correct. In a good mood and with a lot of confidence.โอเคครับเป้าหมายขั้นต่ำของเราให้ถึงรอบรองให้ได้เราก็ทำมันได้แล้วแต่ว่าคือพอใจกับเกมวันนี้นะทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในเกมลุกของเรานะเป็นไปอย่างที่เราซ้อมกันมาแล้วก็เป็นไปอย่างที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ทำประตูให้ได้สร้างโอกาสให้ได้มากมายแล้วก็จบด้วยชัยชนะนะแต่ว่าแน่นอนมันยังมีข้อที่เราต้องแก้ไขอยู่นะบอกว่าเวลาหลังจากเกมนี้เราจะช่วยแก้ไขกันได้โดยเฉพาะในเกมรับนะซึ่งเราให้กับโปรเดียเขามีโอกาสถึง3ครั้งที่จ่อนะซึ่งถ้าเกิดเราเจอทีมที่ดีก็อันตรายนะซึ่งหลังนี้เราต้องมาแก้ไขจุดที่เรายังทำได้ไม่ดีพอเพื่อในเกมรับต่อไปนะแต่ว่าโดยแล้วก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะที่ They also came back after that first defeat they are missing some players don't forget that that's in fine ก็ก่อนทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเขาบอกไปแล้วนะว่าเวียดนามกับอินโดเนี่ยเป็น2ทีมเต็มเพราะว่ามีการเตรียมทีมที่ดีมากแล้วก็มีผู้เล่นที่ดีซึ่งอินโดเนี่ยเกมแรกเขาแพ้แต่ว่าเขาขาดผู้เล่นหลายคนอยู่นะซึ่งก็มาร่วมทีมในเกมที่2แล้วก็แสดงให้เห็นว่าเขามีทีมที่แข็งแกร่งนะซึ่งทั้ง2ทีมก็เป็นทีมที่ดีแต่ว่าเวียดนามก็แน่นอนเป็นทีมเต็งนะแต่ว่าสำหรับเราแล้วเราก็มั่นใจว่าถ้าเกิดเราเล่นเกมของเราได้ที่เราถนัดแล้วสามารถทำผลงานได้ดีนะ Last game ทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าประมาทเมียนมานะเพราะว่าพบเคยอยู่ไทยมานะแล้วก็กำลังทำทีมเล่นแนวทางที่ดีนะกับเมียนมาแล้วเขามีโอกาสอยู่นะในเกมสุดท้ายซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้ก็เหมือนกันนะพี่ครับสองนัดยิงไป10ลูกแล้วเด็กๆเริ่มตอบสนองแนวทางกับเกมลุกของมาโน่ยังครับก็ในเกมลุกใช่ฮะก็เราก็พอใจมาโน่พอใจนะแต่ว่าในเกมรับยังต้องแก้ไขครับถามลูกมาโน่นะครับครึ่งแรกใส่เยี่ยมเหลืองครึ่งหลังถอดเยี่ยมด้วยจิตวิทยาอะไรบ้างหรือเปล่าครับ First half you have different second half you didn't you play some games with a bit I have to have the feeling
But I have the feeling, I think the beep helped me for the first half was enough. I want to come back to my normal shirt because that's the shirt that I like. Oh, ครึ่งแรกรู้สึกว่าเสื้อเอี๊ยมช่วยพอแล้วนะถึงบักครึ่งแล้วครึ่งหลังก็เลยบอกไม่เป็นไรแล้วนะคาแรคเตอร์ของโจนาธานเข็มดีเขาท้ายเกมเขามีแบบวิทัศน์อะไรเงี้ยมีบอกอะไรกันไหมครับ Jonathan's character is like was fighting and yeah. Lost in that last moment. Is that any problem? No, I think he will be okay. He's a strong boy. ก็มีปัญหานะเขาเป็นแนวคาแรคเตอร์แบบนี้อยู่แล้วนะจากนั้นไปดูทางฝั่งของเว็บไซต์สยามสปอร์ตกันหน่อยต้นสกัดที่ทำงานของผมนะครับโดยคุณก๊อฟเบนเตเก้ได้ออกมาตัดเกรดให้คะแนนทัพช้างศึกทีมชาติไทยว่าแต่ละคนเนี่ยมีฟอร์มการเล่นเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะมาอ่านให้ฟังนะครับเอาไปเริ่มที่คนแรกพี่ตองกวินธรรมสัจจานันท์เนี่ยคุณก๊อฟและทางสยามสปอร์ตเนี่ยให้7คะแนนด้วยกันนะครับให้เหตุผลว่าครึ่งแรกเนี่ยได้ออกแรงเซฟไป1ช็อตนอกนั้นตลอดแทบไม่มีโอกาสได้เซฟเลยแม้จะมีจังหวะเสียวบ้างแต่โดยรวมแล้วยังสามารถประคองรุ่นน้องได้ด้วยคำพูดด้วยคำกระตุ้นนะครับขณะที่โจทานเข็มดีเนี่ยเขาให้ 7.5 นะครับก็บอกว่ากลับจากพ้นโทษแบนถือว่าโชว์ผลงานได้เป็นอย่างดีจังหวะลูกกลางอากาศเก็บเรียบขณะที่ทางพื้นดินก็ยังรักษามาตรฐานได้ดีเช่นกันแต่ยังมีสิ่งที่ต้องปรับก็คือการควบคุมอารมณ์ต้องดีกว่านี้นะชนภัทรบัวพันธ์ได้ 7.5 นะครับเป็นคนเปิดประตูให้กับทีมชาติไทยออกนำ 1-0 หลังจากนั้นก็เล่นได้อย่างโอเคกล้าออกบอลแต่เสียดายเจ็บจนต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาคินเนี่ยเขาให้7นะครับเขาบอกว่ารักษามาตรฐานได้ดีโดยเฉพาะเกมรับขณะที่อิลฟานดอเลาะน่าเสียดายคือจังหวะหลุดเดี่ยวในช่วงครึ่งแรกแต่ภาพรวมก็ถือว่าดูดีถือว่าเป็นแบ็คไซด์ตัวหลักได้เลยก็ให้7คะแนนนะครับชยาพิพัฒน์เนี่ยทางฝั่งเสียงสปอร์ตให้8นะครับเขาบอกว่าเป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่ครบเครื่องต้มยำในเกมนี้จริงๆทั้งการเข้าบอลดุดันปัดกวาดคู่แข่งได้สบายเข้าบอลกล้าได้กล้าเสียเล่นแบบบล็อกทูบล็อกได้อย่างเนียนตาและมีจังหวะเติมเกมลุกที่น่าสนใจถึงแม้จะไม่มีชื่อบนสกอร์บอร์ดแต่ชยาพิพัฒน์เกมนี้เล่นดีมากได้8นะครับวิรเทพก็ให้8เหมือนกันเขาบอกว่า1แอสซิสต์ในเกมนี้ที่จ่ายให้กลวิทย์ทำให้วิลเทพแอสซิสต์ต่อเนื่องเล็กอย่างเขายังเป็นทุกอย่างในแดนกลางของทีมชาติไทยทั้งการจ่ายบอลการเคลื่อนที่การสร้างสรรค์เกมลุกหรือการตัดเกมนะครับวิลเทพได้8นะวรชิตได้ 7.5 เขาบอกว่ายิงไป1ประตูแล้วก็โผล่มาทีไรก็มีลุ้นประตูตลอดเบนเดวิดก็ได้ 7.5 ได้มีโอกาสสร้างสรรค์เกมลุกแล้วก็เชื่อมบอลไปข้างหน้าแล้วก็ถือว่าทำได้ดีความสามารถเฉพาะตัวยังเป็นจุดเด่นและเกมนี้เล่นเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มากขึ้นนะครับเอกนิตเขาให้7เขาบอกว่าเกมนี้น่าเสียดายที่เอกนิตใช้โอกาสเปลืองไปหน่อยและเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานนะครับกรวิทได้ 7.5 นะเกมนี้เขาบอกกรวิทถือว่าเป็นอีกหนึ่งแทคติกที่มาโน่ส่งลงมาและทำได้ดีคือการเล่นเป็นศูนย์หน้าคอยขยับเคลื่อนที่ก็มีความสุขกันไปนะครับหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะกัมพูชาขาด105-0แต่งานของทัพช้างศึกยังไม่จบนะครับยังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขข้อผิดพลาดโดยเฉพาะเกมรับและเกมลุกต้องยิงและจบสกอร์ให้ดีกว่านี้แต่ผมเชื่อว่าหลังจากนี้จะดีขึ้นเรื่อยๆสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยเดี๋ยวจะแข่งขันแบบวันเว้นวันต่อเนื่องเลยนะสำหรับทีมชาติไทยนัดสุดท้ายเจอกับสปป.ลาวในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มวันจันทร์นี้จากนั้นจะเตะต่อเนื่องรอบรองวันที่19แล้วก็รอบชิง22นะครับก็ส่งกำลังใจเชียร์ทัพช้างศึกกันได้แบบเต็มที่หวังว่าเราจะมีความสุขกับฟอร์มการเล่นของทีมชาติไทยหลังจากนี้นะครับคลิปนี้เพื่อนๆใน channel ตองซุยคิดเห็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยมาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้นะฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับ channel ตองซุยกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมต้องพันวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ